รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้กลับมาอีกครั้งครับต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็เช่นเคยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ท่านใดที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามานะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาครับทางหมายเลข02-530-9496-98นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามใหม่มาแล้วครับ T100 นะครับกับ T120 เลือกรุ่นไหนดีครับใช้ยาวๆต่างจังหวัดต่างจังหวัดใช้ยาวๆ T100 ก็พอครับนะครับดูรูปทรงอะไรแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาถูกกว่าเครื่องพันก็พอแล้วไม่ต้องถึง 1,200 นะครับขี่สบายสบายเป็นรถคลาสสิกที่ขี่แบบสไตล์ชิลๆไม่ได้ต้องถึงขนาดต้องไปโหไปโหนไปเร่งเหมือนรถสปอร์ตเหมือนรถเนกเก็ตไบค์ในเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์บุคลิกของตัวรถไทรอัมเองเนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกขี่สบายสบายนุ่มๆชิลๆผู้ดีอังกฤษแต่ก็สามารถที่ทำความเร็วได้ถึงประมาณ108-109ทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ T100พอครับกำลังดีนะครับราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับมาตามนั้นเอลเวนต่อไปมีไหมนะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับสำหรับเอลเวนก็เบอร์โทรที่025309496-98มาแล้วครับMT07 กับ Z900 แล้วก็ Suzuki 750ว่าจอกตัวใหม่ตัวไหนแรงตัวแรงก็ต้องซีซีสูงครับแน่นอน900ตัวแรงก็ต้องซีซีสูงก็คือว่าแรงแน่นอนครับตัว900แล้วมันไม่ใช่900ท้วนนะมันเป็น900กว่า948 948เกือบพันก็ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาใหม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรงเรื่องของน้ำหนักเรื่องของสมรรถนะนะครับครับถ้าจะเล่นถ้าระหว่าง3ตัวนี้นะครับ3ตัวเลยครับเยอะนี่ก็มุมที่สัตว์900ได้เลยครับผมความเร็วทะลุ25บอกไปก่อนลองกันหมดแล้วแต่25เท่าไหร่หรือไป2เท่าไหร่ผมไม่บอกแต่ว่า25แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยขี่ง่ายขี่สบายขี่คล่องน้ำหนักเบาคล่องตัวหล่อแรงราคาไม่แพง 399,000 บาทนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นสเปเชียลที่มันมีตัวออปชั่นเสริมก็429,000 บาทครับนะครับเพิ่มอีก 30,000 อยากทราบวิธีถ่ายน้ำมันหล่อเย็น CBR650F ครับผมเมื่อ CB650 CB650F ถ้าถ่ายเองก็ต้องมีโบนถ่ายน้ำหล่อเย็นออกเป็นน็อตเบอร์10ตัวหนึ่งนะครับถ่ายออกมาแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ำออกนะครับแล้วก็น้ำหล่อเย็นก็จะไหลออกมาทิ้งหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดน็อตเบอร์10เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บให้วาล์วมันทำงานก่อนพอวาล์วทำงานปุ๊บก็จะดูดน้ำดูดน้ำปุ๊บก็เติมแล้วก็เติมเข้าไปพอเติมเต็มปุ๊บเราก็ถึงจะปิดฝาได้แค่นั้นเองครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับมันมีเขาเรียกมันมีสกรูมีโบลตัวถ่ายอยู่แล้วตัวถ่ายอยู่แล้วใช่ครับตัวถ่ายรู้สึกจะอยู่ด้านหน้าขวาใช่ไหมของเครื่องไปดูตัวที่มันเป็นลูกยางที่ยางมันต่อท่อออกมาน่ะตัวนั้นเลยครับนั่นนะครับถ่ายง่ายอันนี้ถ่ายง่ายไม่ถ่ายเองก็ได้อันนี้ถ่ายเองได้สบายสบายนะครับเครื่องมือก็ไม่ใช่อะไรมากรู้สึกว่าจะเป็นโบลที่เป็นหัวน็อตด้วยซ้ำไปมีแฉกมีแฉกในตัวด้วยแฉกในตัวหกเหลี่ยมด้วยเป็นทีสิบอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละครับง่ายอันนี้ง่ายนะครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับมีไหมครับเอ็นเอสต่อเลยนะครับหรือทางเฟซบุ๊กมีไหมนะครับก็สวัสดีทุกท่านแล้วกันที่เข้ามาชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะไลฟ์สดในทางของ Facebook ทางเฟซของ Speed Channel ครับเป็นเฟซกลางของรายการโดยตรงนะครับทางช่องเลยรู้สึกว่าจะค้างใช่ไหมครับเนี่ยค้างไหมนะครับนะไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะยังมีเวลานะฮะโทรเข้ามาได้ก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วทางเฟซไลฟ์เป็นไงบ้างครับก็ทางพี่ขอนแก่นบอกว่าใส่เสื้อด้านซ้ายรูปสนามอันนี้เป็นสนามอิมูราเซอร์กิตครับผมมีสายเข้ามีสายเข้าสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว่าไงครับคุณนัทโทรจากไหนครับพอดีผมอยากจะได้คอซ่าตัวใหม่แต่ไอ้ซื้อใหม่ไม่ไหวแต่อยากจะได้มือสองราคาอยากทราบราคาแล้วก็พร้อมมีรถที่ว่าจะแนะนำให้ผมติดต่อได้แบบ
ครับพี่อืมครับผมฟอร์ซ่า300ถ้าต้องการจะเป็นมือ2ตอนนี้ราคาเริ่มต้นนะฮะมือ2เนี่ยจะอยู่ที่ 90,000 90,000 ขึ้นอยู่กับสภาพรถหรืออาจจะมีอยู่ประมาณแสนนิดๆนะครับแสน1แสน2สภาพสวยๆของครบอะไรเนี้ยนะครับสิ่งที่จะแนะนำให้เข้าไปดูอันดับแรกต้องเข้าไปห้องซื้อขาย Forza ขับ Thailand นะครับอ๋อทั้งจริงโทษครับทั้งจริงพอมีรถไหมครับเดี๋ยวผมต้องถามพักพวกให้ดีกว่าครับว่ามีใครจะขายหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเองเนี่ยจะเข้าไปในเว็บในเฟซ Forza ขับ Thailand อยู่แล้วนะครับแล้วก็ห้องซื้อขายก็จะมีลงตลอดเลยครับอยู่ที่ไหนครับคุณนัทถ้าพี่ยังพี่ติดต่อให้หรือว่าอะไรผมมันจะเหมือนว่ามันจะสบายใจกว่าครับได้ครับงั้นเดี๋ยวยังไงหลังไมค์นะครับหรือไม่เดี๋ยวจดเบอร์โทรผมไว้ก็ได้นะครับแล้วไงเดี๋ยวโทรคุยกับผมทีแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะถามกลุ่ม Forza โดยตรงเลยนะครับเพราะว่ากลุ่ม Forza ทั้งหมดเนี่ยพี่กิ๊งนี่ขอเบอร์โทรได้ครับเบอร์นะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอมีเบอร์พี่กิ๊งมั้ยทีมงานขอเบอร์พี่กิ๊งขึ้นหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวให้พี่ใช้คุณนัทจดมีไหมครับเบอร์ช่างกิ้งถ้ามันไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้เลยนะครับบอกเลย0811220113 081ครับเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วครับหน้าจอครับครับผมเห็นยังครับ0113อ๋อ0811220118122013ครับผมคุณนัทครับตามนี้ครับผมโทรถามมาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถามให้ยังไงเดี๋ยวผมติดต่อยังกิ้งแล้วกันครับได้ครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาแล้วนะครับท่านแรกฟูดเองก็มาคุยกับเรานะครับก็อยากได้รถดีๆไปใช้ก็เพื่อความมั่นใจครับให้ทางเราเป็นผู้ประสานให้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะอ่ะมีไหมครับในไลฟ์สดมีคุณแจ็คกี้ชาง 300F รถ2เดือนตัวล่าสุดโบตัวล่าสุด700โบครับราคา 89,500 ซื้อดีไหมครับ CB 300F 700โบนี่คือหมายความว่าไงรถ2เดือนตัวล่าสุด700โบ700โลอ๋อคือนึกลงเทอร์โบมาโถลง700โลแล้วไงต่อครับราคา 89,500 ซื้อได้ไหมครับตัว CB 300นี่มันอยู่ประมาณ 107,000 ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะเพราะว่า700โลเนี่ยนะเลขไมล์มันน้อยมากเลยอ่ะตัวล่าสุดได้ยังได้อยู่ยังเหลือๆนะ 80,000 นี่ถือว่าอุ้ยถูกอยู่นะครับ 80,000 เนี่ยมันเยอะหายไปเยอะนะดูนะว่ารถมีการล้างไมล์ล้างอะไรมาเปล่าเช็คสภาพล้างไมล์ก็สะอาดเลยใช้อะไรใช้แฟบล้างใช้กรองไมล์ไปล้างไมล์เช็คดูครับว่ารถมีการล้มหนักมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองขับขี่ดูก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของแคลงเนี่ยดูว่ามีน้ำมันรั่วไหมนะฮะไปจนถึงเรื่องของพับเบรกถ้าเกิดว่า700โลเนี่ยพับเบรกชุดแรกไม่หมดหรอกมันต้องใหม่อยู่จานเบรกต้องยังสวยงามอยู่เลยครับยังกิ้งๆอยู่เลยนะครับมีเช็คดูตัวรถให้เรียบร้อยถ้าเผื่อว่าทุกอย่างที่ว่ามานะครับมันโอเคโอ้โหช้อนซื้อได้เลยครับเป็นผมก็โดดใส่ซื้อปุ๊บสามมาไปขายต่อได้กำไรอีก300นี่รถแสนก็บาทนั้นมันเหลือ 85,000 นี่ 89,000 แล้วรถตัวใหม่ล่าสุด700โลนี่มันรถซื้อมาใช้แล้วก็จอดนี่นะครับถ้าสภาพดีจริงน่าสอยไว้น่าเก็บไว้นะครับครับผมหน้าจอบิ๊กไบค์ควรติดกระสับเพิ่มไหมเห็นถนนบ้านเราแล้วน่ากลัวก็สมควรที่จะติดอยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้รถบิ๊กไบค์หลายๆค่ายก็มีกระสับติดมาให้แล้วจากโรงงานมาอยู่แล้วถ้ารุ่นไหนบางคันไม่มีเขาก็ซื้อมาใส่เพราะว่าบางทีในการตกหลุมในการเจอร่องในการเจอต่างๆบนท้องถนนเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราควบคุมรถลำบากและยิ่งเป็นบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วความแรงมันสูงเวลาถ้ามันเกิดสะบัดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามันค่อนข้างจะยากถ้าเราไม่ตั้งสติหรือไม่มีทักษะในการขับขี่ที่มันดีนะครับกระสับมันช่วยได้เยอะแต่เน้นขอให้เป็นของแท้ของแท้เลยนะไม่ใช่เทียมแท้ๆนะรถของแท้ๆเนี่ยใบอ่ะราคาเกือบแสนล้านซื้อได้กระสับตัว 20,000 20,000 ซื้อนะครับซื้อไปเถอะครับปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองอย่าไปเอาของเทียมมาใส่หรือของเกรด A ของก๊อปพวกนี้อย่าไปเลยครับโอกาสที่คุณจะเดี้ยงอ่ะมันเยอะหลายๆคนเจอมาครับเลี้ยวไปแล้วมันไม่คืนใช่ครับพอเข้าโค้งเลี้ยวปั๊บพอจะถึงทางตรงรถมันล็อกเลยครับไม่กลับมันก็ไปข้างทางเพราะฉะนั้นติดก็ดีนะครับไม่ติดก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าติดแล้ว ขอให้ติดของแท้เท่านั้นนะครับครับ
หน้าจอดูคติ795ยังน่าเล่นไหมและปัญหาเยอะไหมครับโอ้ถ้าเทียบสกิลนะสกิลไป796น่าจะดีกว่านะนิดเดียวเองครับเพราะว่าราคามันก็ลงสีดูดีกันลงทั้งคู่แหละเพราะแต่21มาราคาลงทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะให้ดีคือว่าแน่นอนว่า796มันมาหลัง795มันต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ราคาน่าจะต่างแค่นิดเดียวเองเป็นตัวที่แบบออกมาแล้วโดนคอมเพลนเยอะมากเพราะตัวนี้เป็นตัวแรกของดูคติที่นำมาประกอบแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนบางอย่างในเมืองไทยไม่ได้ว่าเกรดของคนไทยไม่ดีนะแต่ว่าเขามองข้ามไปในบางจุดยกตัวอย่างเช่นอย่างแฮนด์บาร์เนี่ย795จะเป็นแบบเหมือนกับการชุบโครเมียมแบบถูกๆอ่ะเวลาแล้วแบบเราขี่ตลอดอ่ะเราจะเห็นตลอดว่านี่ชุบโครเมียมแบบว่าทั่วๆไปทั่วๆไปแบบดูไม่มีความขังแล้วมันก็อยู่คาตาอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเป็น796ปุ๊บมันมีการพัฒนาใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจบเรื่องของน็อตเรื่องของระบบไอ้สวิงอาร์มด้านหลังจากแขนคู่เป็นแขนเดี่ยวปัญหาเยอะไหมเรื่องธรรมดาครับเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรเงี้ยมันก็แพงเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาอะไรยังไม่เคยเจอนะอย่างปัญหาไม่ใช่เยอะความร้อนความร้อนวิ่งไปเจอความร้อนสูงรถติดหนักหน่อยฮะจะดับเลยครับเป็นไอขึ้นมาดับจนกระทั่งต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วถึงจะสตาร์ทติดใหม่ได้หลักๆนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะครับอ่ะช่วงนี้ก็พักเบรกโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมากับรายการ Speed Rider ครับ